กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ย้ำกติกาอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะสำหรับใครที่อยากจะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลเลขทะเบียนรถคำถามแล้วก็รวมไปถึงจังหวัดส่งมาที่422-1606นะคะ3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับสิงห์คาบดาบมหาลาภด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันเรื่องราวของแม่นางเรื่องราวของชีวิตต่างๆเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของชีวิตสำคัญใช่ค่ะโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตของเราเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่อาจารย์ฐานเนี่ยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่พร้อมๆกับมิราเคิลชาแนลเลยนะลงพื้นที่กันตลอดไม่ว่าตั้งแต่น้ำท่วมนะหรือว่าเหตุปัจจุบันทันด่วนเองก็ตามเนี่ยแล้วก็สำหรับน้องๆหลายๆคนค่ะตั้งแต่แรกเกิดก็มีนะหรือบางคนที่อาจจะเจ็บปวดเรื่องของสุขภาพดูแลตัวเองไม่ได้แล้วเยอะมากนะคะที่เราได้มีโอกาสได้เห็นเวลาลงพื้นที่กันคือน้องไม่สามารถดูแลตัวเองได้ต้องเจาะคอบ้างต้องเจาะท้องบ้างให้อาหารทางสายยางบ้างก็มีนะเรื่องราวต่างๆแบบนี้เกิดขึ้นมาเยอะมากๆนะแต่ว่านะมีอีกหนึ่งครอบครัวค่ะที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปคือน้องคนนี้นะเคยไปช่วยตั้งแต่สมัยนู้นเมื่อย้อนไป2ปีแล้วก็ส่งจดหมายว่านะเริ่มป่วยมากขึ้นมากกว่าเดิมแต่เราต้องเห็นกันว่าน้องก็ป่วยยังไงะนะครับเป็นอย่างไรมาก่อนเพราะว่าเขาส่งเรื่องราวใหม่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าอาการน้องก็จะมากขึ้นนะการดูแลก็มากขึ้นเหมือนกันนะนั่นคือน้องกีตาร์นี่เองนะเป็นโรคที่ต้องใช้คำว่าไม่มียาตัวไหนสามารถรักษาน้องเขาได้เลยและที่สำคัญนะครับก็ต้องให้สมัยก่อนยังไม่มีให้หาเหลวทางสายยางตอนนี้ใส่หาเหลวสายยางแล้วก็มีแผลนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นหนองอะหนองหรือเป็นฝีเกิดขึ้นมาบริเวณใกล้ๆทวารหนักนะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันโยงใกล้ๆทวารหนักเลยเป็นแผลที่ต้องตัดต้องเจาะต้องผ่าด้วยน่าสงสารจริงๆแต่ว่าวันศุกร์เนี่ยเราจะลงพื้นที่กันไปช่วยน้องอีกครั้งนึงเรามาชมภาพย้อนหน่อยย้อนเก่าว่าเขาเป็นไงค่ะว่าน้องเขาเนี่ยอาการเป็นยังไงความเป็นอยู่เป็นยังไงเขาอยู่กันยังไงนะไปชมภาพเลยค่ะเชิญครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วที่ผ่านมาออนะครับแล้วก็ผมเองก็ลงพื้นที่พร้อมกับครอบครัวพี่ละเกิร์ลชาแนลนะครับเอาสิ่งของไปให้น้องนะครับรวมทั้งส่วนที่เราเติมเต็มไปก็คือทั้งของใช้ทั้งเงินนะเพื่อดูแลน้องเขาครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณจุ๋มนะครับซึ่งเป็นมารดาของน้องกีต้านะครับน้องกีต้าเนี่ยป่วยตั้งแต่อายุ2เดือนแล้วได้ผ่าตัดหัวใจนะครับด้านข้างซ้ายนี่นะครับจะเห็นรอยผ่าน้องเขานะครับป่วยมาโดยตลอดทีนี้พอป่วยปุ๊บเนี่ยนะในสภาวะร่างกายนะต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็มีเสมหะนะครับเสมหะเนี่ยจะอยู่ในลำคอของน้องตลอดเนี่ยสำคัญนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาทราบอาการกับคุณจุ๋มนะฮะคุณจุ๋มครับสวัสดีครับคุณจุ๋มครับโอ้โหนะฮะดูแลน้องตัวน้อยๆที่ดูแลได้ยังไงนะครับเห็นว่าเขาเหมือนว่าตัวเล็กกี่เดือนแล้วฮะปี9เดือนนะครับปี9เดือนนะครับอาการป่วยของน้องเริ่มต้นตั้งแต่เมื่ออายุช่วงอายุกี่เดือนครับก็คือตั้งแต่แรกคลอดเลยอะค่ะครับแรกคลอดเห็นคุณจุ๋มเขียนจดหมายในโครงการของครอบครัวมิราเคิลชาแนลได้ส่งไปคุณจุ๋มได้ชมรายการแล้วนะครับแล้วเห็นว่าน้องนี่ก็มีความจะเป็นเรื่องช่วยเหลือกันนะครับในช่วงแรกได้ทราบข่าวว่าคุณจุ๋มต้องการเครื่องช่วยหายใจนะครับน้องเขาต้องหายใจแล้วก็ต้องใช้เครื่องดูดเสมหะตลอดเนี่ยเพราะอะไรครับสาเหตุครับหมอบอกว่าช่วงบนของน้องมันตีบอะค่ะรูจมูกเขาเล็กแต่ทีนี้ค่ะทางโรงพยาบาลไม่มีการผ่าตัดรูจมูกได้เพราะว่าเขาบอกว่าแพทย์ไม่เก่งเท่าที่ต่างประเทศเพราะว่าอย่างเงี้ยก็เลยตอนแรกก็ไม่ยอมเจาะค่ะคแต่พอช่วงหลังมาประมาณสัก4เดือนเขานอกไปก็เลยตัดสินใจเจาะนะฮะเจาะค่ะเขาบอกว่ามันจะดีขึ้นถ้าเจาะแล้วน้องเขาก็จะหายใจสะดวกแต่มันก็มีข้อเสียคือคเขาจะติดเชื้อได้ง่ายหมอบอกว่าตอนแรกเขาคลอดออกมาเขาตัวเฉียวค่ะตัวเฉียวแล้วทีนี้ก็หาสาเหตุไม่เจออยู่เดือนนึงอาจารย์ก็เลยส่งไปที่โรงพยาบาลเด็กไปตรวจดูหมอก็เลยบอกว่าน้องเขาหัวใจรั่วก็เลยรอผ่าตัดเลยค่ะเป็นส่วนที่จะมอบให้น้องเขานะฮะมอบให้คุณแม่แล้วก็ไปซื้อนะฮะไปซื้อเครื่องเรียกเครื่องดูดหายใจนะที่คุณแม่ยังเป็นหนี้อยู่ท่านผู้ชมใช่ไหมครับว่าเนาะเอาไปรวมๆมาเนี่ยยังเป็นหนี้เขาอยู่ในการใช้ออกซิเจนเพราะว่าเครื่องทำเนี่ยมันต้องมีขนาดของเขาน้องโตขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ใช้การได้ดีด้วยนะฮะอันนี้มอบให้คุณแม่รวมทั้งสิ่งของตรงนี้นิดนึงนะฮะเดี๋ยวช่วยรับไปเลยนะครับ
สิ่งของตรงนี้ก็มาจากน้ำอกน้ำใจนะครอบครัวมิราเคิลชาแนลนะครับมีทั้งข้าวสารมีทั้งแชมพูแล้วก็นมผงนะฮะเมื่อคุณจุ๋มรับไปแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจนะครับอย่าท้อนะครับเมื่อใดท้อก็ตามดูรายการของพวกเราเราก็จะมาช่วยท่านถึงที่เลยครับนะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณแฟนๆรายการครอบครัวมิราเคิลชาแนลเลยนะครับในโครงการฟื้นคืนชีวิตของพวกเรายังเดินทางต่อเสมอโดยเฉพาะคนที่ป่วยเจ็บยากไร้นะฮะในโครงการฟื้นคืนชีวิตพวกเราเราจะทำหน้าที่อย่างนี้ต่อไปอย่างเสมอไม่มีวันที่จะสูญหายไปครับคนเขารับรู้ความรู้สึกของคุณนะเนี่ยนะฮะตั้งแต่กี่เดือนเนาะดูแลกันมา3เดือนนะตั้งแต่ป่วยอันนี้แหละค่ะนะก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่คืออันนี้คือภาพเมื่อ2 ปีที่แล้วที่ผ่านมาครับแล้วก็ณวันนี้อาการของน้องก็อย่างที่อาจารย์บอกคือมากขึ้นเขาต้องเจาะท้องเพื่อปั่นอาหารปั่นแล้วให้อาหารเหลวลงไปทางสายยางแล้วฝีบังเอิญมันขึ้นผิดที่ขึ้นที่ตะวันหนักของน้องซึ่งมันเชื่อมต่อนะฮะเวลาถ่ายเนี่ยมันจะมีปัญหาก็ต้องผ่าต้องเจาะอีกเนี่ยนั่งสารจะมีความซ้ำซ้อนนะจนคุณแม่ได้เกียรติเรื่องราวแล้วเราก็คงต้องช่วยเหลือเยียวยานะครับในวันศุกร์นี้เป็นเหตุประยุรันทันด่วนนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่กันนะคะแล้วก็นำปัจจัยที่ทุกคนได้ร่วมบุญกันตรงนี้แหละค่ะนำไปมอบให้กับครอบครัวของน้องกิตนาธนะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะร่วมกันนะแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจกันอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลกันนะในโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตแบบนี้ก็ชื่อบัญชีด้านหน้าตรงนี้ได้นะคะหรือว่าท่านไหนที่พบเจอบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากต้องการความช่วยเหลือเนี่ยส่งต่อเรื่องราวเข้ามาได้เลยนะเราเองก็จะพยายามลงพื้นที่หรือว่าติดตามเรื่องราวกันช่วยกันนะฮะสังคมไทยจะน่าอยู่นะฮะแล้วก็น้ำใจเนี่ยไม่มีเหือดแห้งเหือดหายไปไหนกับนะเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้ในส่วนของ SMS นะรีบกด SMS เข้ามานะคะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะมาที่คุณสาวิตรีค่ะมอเตอร์ไซค์529งานเงินเป็นยังไงคะนี่จากระยองนะอย่าลืมนะฮะระยองนี่กำลังเจอกันในวันเสาร์นี้นะฮะส่วนที่เขาบอกว่าในส่วนของการงานก่อนการงานเนี่ยจะมีการขยับขึ้นในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ว่าจากมอเตอร์ไซค์นี้นะครับ529เป็นเหตุขูดขี่เฉียวชนเกิดขึ้นแน่นะฮะในระยะเวลาใกล้ก็ต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทอย่าประมาทพลาดทั้งได้นะสัปดาห์หน้านะระวังนะฮะอย่างเดียวการเงินช่วงระยะสั้นๆเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ว่าระยะยาวหลังจาก1กรกฎาคมเข้มข้นตึงเครียดนะครับต้องระวังเป็นพิเศษนะครับคุณสาวิตรีนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามีสายเข้ามาสดๆเลยนะคะจากสปป.ลาวสูตรประกันไม่ใช่ครับที่ลาวเลยแหมเรียกว่าสป.ที่ลาวประเทศลาวเนี่ยเป็นใครยังไงบ้างเนี่ยพูดคุยหน่อยดีกว่าเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจ้าสบายดีอ๋อต้องบอกว่าสบายดีนะครับสบายดีเจ้าสบายดีค่อยชื่นน้ำฝนพรอุดาสอนโทรมาจากหลวงพ่อบางเลยแล้วประเทศลาวครับชมรายการประจำไหมครับเจ้าเบิ้งรายการเป็นประจำเลยสนใจจะขอเบิ้งหลวงนำอาจารย์เองแล้วบอกเคยโทรมาจากเชื่อละครั้งแรกอ๋อผมมาครั้งแรกผมก็ยามนะครับเพราะว่ามันเสียงใกล้เคียงกับเราภาษาลาวเนี่ยอ่ะต่อครับต่อใช่ครับค่อยกับผมว่าภาษาไทยบ่เปลี่ยนแต่ว่าฟังบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังนะฮะว้าวไปนะว้าวได้ครับเจ้าบ่เป็นหยังอาจารย์ฟังภาษาลาวเข้าใจดีหว่าเข้าใจครับเข้าใจบ้างในกายครับแต่ว่าผมพยายามต้องช้าๆผมนิดนึงเนี่ยพยายามจะรวบรวมจากภาษาอีสานรวบรวมกับภาษาสปป.ลาวอ่ะเชิญครับต่อเลยครับแต่ว่าค่อยฟังภาษาไทยฟังอาจารย์ว่าค่อยเข้าใจเนื้อนะครับอ๋อเข้าฟังภาษาผมเข้าใจดีอ่ะต่อเลยครับเจ้าวันนี้ยังทราบไปยังนะครับเจ้าอยากแอนอยากขอดูดวงเป็นเดือนพิเศษเลยอ๋อเบิ่งจะเบิ่งดวงนะครับมีลายเซ็นอย่างไรครับนะฮะมีให้ทีมงานไหมหรือว่าบอกชื่ออะไรก็ได้ครับชื่ออะไรฮะครับเขาชื่อบัววอนอุดาสอนเอาแล้วสิครับเขาเนี่ยแหละผมเขียนกวนผิดเลยครับชื่ออะไรนะขอชื่ออย่างเดียวชื่อหรือเบอร์โทรเอาเบอร์โทรดีกว่าถ้าชื่อเนี่ยผมเขียนผิดแน่เบอร์โทร4ตัวท้ายครับเบอร์โทรอนาคต100อ่าว่ามาอ่ะ0นะ0 55 6 2 1 1 7 อันนี้หมดแล้วใช่ไหมคะเจ้า6 6 2 1 1 7 2 1 1 7ค่ะ4ตัวท้าย2 1 1 7ตัวท้าย6 6 2 1 1 7จ้ะขอ4ตัวท้ายเนาะก็คือ2 1 1 7แม่นบ่217นะนะครับเจ้ามีละโอเคอ่ะตามนั้นอยากจะวิเคราะห์เจาะลึกนะฮะชื่อเอาอันนี้ชื่อครับชื่อครับครับชื่ออะไรนะชื่อนางหัววอนสะกดให้หนูได้ไหมเอาแล้วพี่กันเลยก่อนแล้วมวยเอาชื่อสะกดยังไงนะคะ
ชื่อบัววอนบัววอนบัววอนเหรอคะเจ้าบัววอนบัววอนบัววอนนั่นแหละบัววอนบัววอนบัววอนบอใบไม้บัววอนวอแหวนเหรอบัววอนน่ะบัววอนจ้ะบัววอนใช่ไหมครับเจ้าบัววอนเจ้าโอเคแปลว่าใช่แล้วแม่นบัววอนนะบัววอนบัววอนอยากจะทราบอะไรเป็นพิเศษไหมครับเชิญเลยครับอยากถามเรื่องทุนงานอันที่มีโอกาสได้เงินถึงของตัวเองจากหลังอ๋อเฮือนแปลว่าบ้านเขาบอกว่าเขาจะซื้อบ้านอีกสักโอเคโอเคแมนแมนแมนเอาฟังไปยาวไปก่อนเฮือนแปลว่าบ้านบ้านเป็นของตัวเองจากหลังอ๋อจะซื้อบ้านจากหลังจะได้บ่แมนตีนะครับแล้วก็อาชีพเป็นตัวสองนะอะไรนะอาชีพใช่ไหมอาชีพค้าขายมีเงินค้าขายอย่างเป็นที่ร่ำรวยค้าขายอะไรดีจะได้รวยรวยค้าขายอะไรดีจะร่ำรวยสองคำถามอีกอันนึงให้อีกคำถามนึงเจ้าครับแล้วถามอะไรอีกค่ะเรื่องคู่ครองอย่างคู่ครองชีวิตนี่นะคู่ครองเลื่อนชั้นตำแหน่งเพิ่นบ่คู่ครองนี่จะเลื่อนตำแหน่งหรือเปล่าอ๋อโดยโดยแปลว่าใช่อ๋อโอเคเจ้าเจ้าเนี่ยเอาละเอาละเอาละแมนครบแล้วเพราะว่าที่ไปโดยๆเนี่ยผมไปเตะไปที่ออสเตรเลียไปบ้านพี่แดงน้อยโดยใช่คุณใช่แล้วอะไรกับประมาณนั้นแหละอะไรครับเอาดูก่อนนะครับระยะแรกนะครับคุณบวรนะฮะตั้งสติให้ดีก่อนนะณตอนนี้ฟังไทยรู้เรื่องนะทางไทยรู้เรื่องผมกำลังจะสื่อสารบอกว่าคุณบวรเนี่ยณตอนนี้เรื่องบ้านก่อนเรื่องบ้านมีโอกาสเพราะว่าคุณพี่ผู้ชายเนี่ยเริ่มเก็บสตังค์ได้ดีขึ้นแฟนเราสามีเรานะตอบหน่อยครับนะแฟนเราเนี่ยนะครับคู่ครองหรือแฟนใกล้ชิดหรือว่าสามีเราเนี่ยกำลังจะเกื้อกูลเรื่องทรัพย์ได้อยู่ณตอนนี้เป็นช่วงกำลังจะได้บ้านมีโอกาสครับไม่เกินเดี๋ยว6เดือนโดยกับเจ้าโอเคส่วนหนึ่งนะฮะแล้วทีนี้อาชีพก่อนอาชีพเนี่ยควรจะเป็นเน้นของชำหรือผลไม้ดีโดยเจ้าครับเจ้าแม่นครับแล้วคู่ครองนะคะคู่ครองเลื่อนตำแหน่งไหมคะเลื่อนตำแหน่งไหมจังหวะนี้เหมือนกับเขาเองต้องทำงานใน2หน้าที่เขาเองเป็นคนที่ตั้งใจสูงแต่ว่าจังหวะที่จะขยับปรับเปลี่ยนรอบปีหน้าปีใหม่โดยจะดีขึ้นครับอ๋อประมาณนั้นแหละแต่จริงๆเนี่ยเราเนี่ยเรื่องของการไหว้พระเรื่องศาสนานะครับก็เป็นคนที่ปฏิบัติอยู่แล้วนะครับอยากแนะนำนะฮะมีโอกาสนะครับให้ทำบุญนะครับฟังก่อนนะทำบุญพระไตรจีวรทำทั้งสองคนเลยนะนะให้เจ้าที่เจ้าทางให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะนั่นแหละโดยครับแล้วมีเลขมงคลด้วยเบอร์โทรเรา217อ่ะ217อ่ะเป็นเลขพัดผ้าคู่ครองคนกันชิดเป็นพัดผ้าของรักของหวงแล้วก็ค่อนข้างจะเหนื่อยยากทีนี้อะไรที่ทำให้เสริมเต็มแนะนำถ้ามีโอกาสใช้ไอเนี้ยไม่ต้องเปลี่ยนแต่ถ้ามีโอกาสใช้ให้ใช้เลข5แล้วก็เลข3ดีกับเรานะครับนั่นแหละโดยครับถูกต้องแม่เจ้าแล้วดูรายการประจำด้วยก่อนถามบ้างแล้วคราวนี้ดูรายการเบิ่งรายการอาจารย์ณฐาประจำไหมกับเจ้าเบิ้งเป็นผับประจำเบิ้งตลอดเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆนะดูทุกวันเลยก็อินเตอร์นะครับนะยังไงก็เคยไปสวายพระศิวลีฝั่งนู้นด้วยใช่ค่ะนะฮะเคยไปปากเซที่เราไปฟื้นคืนชีวิตใช่ค่ะยังไงก็มาเยี่ยมประเทศไทยบ้างด้วยนะจะได้ฝั่งทางฝั่งไหมอาจารย์จะคันมีเวลาก็มาย้ำหลวงพระบางเลยโอ้หลวงพระบางยังไม่เคยไปเลยยังไม่เคยไปมารับหน่อยมารับหน่อยบ้านก็อยู่ในหอพิพิธภัณฑ์พระราชวังอ๋อเหรอเดี๋ยวเราไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวไปนะเดี๋ยวไปพาแฟนๆรายการเราไปด้วยนะแล้วอย่าลืมต้อนรับด้วยนะนะครับจะได้เจอกันวันนี้ยินดีขอบคุณหลายๆที่ชมรายการที่เบิ่งรายการแต่อาจารย์หลายๆแล้วก็ที่ชื่อก่อนจ้าครับจ้าแล้วเจอกันนะสวัสดีครับขอบคุณครับสบายดีนะสบายดีชาวสปปลาวทุกท่านด้วยนะครับสบายดีนะคะกับสัญญาณชัดเจนไหมเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปสัญญาณชัดเจนไหมที่นู่นน่ะฝั่งนู้นชัดเจนไหมสัญญาณชัดเจนโอ้โหจะได้มาชมกันเยอะแม่ดีใจจริงๆมีโอกาสเจอกันเนาะครับผม
เจ้าจ้าสวัสดีครับค่ะเจ้าเจ้าสบายดีครับสบายดีนะครับสบายหรือยังสบายดีค่ะครับแสดงว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหนี่สดสดนะคะแน่นอนมีข้ามฝั่งมาเลยเนี่ยทักทายกันแบบนี้ทุกทุกที่รับชมมิราเคิลชาแนลได้ครับผมตอนนี้มา SMS กันต่อเลยดีกว่ามา SMSคุณเกษกรแฟนประจำใช่ค่ะแม่ย่านางรถ602จะเปิดร้านเค้กนะเดือนร้านเค้กเดือน22กรกฎาวันเกิดดีไหมคะวันที่เท่าไหร่ดีเดือนกรกฎาคม22เนี่ยนะฮะจะดีไหมนะครับคือเกิดเดี๋ยวก่อนนะเอาใหม่เอาใหม่เปิดร้านเค้กนี่แหละแต่ว่า22กรกฎาวันเกิดเขาดีไหมคือให้เปิดตรงวันเกิดเลยดีไหมไม่ดีวันที่เท่าไหร่ดีเลื่อนไปได้ดึงนะฮะให้เปิดวันที่27นะครับนะ27นะครับเลื่อนไปสัก5วัน10วันนะครับนั่นแหละกำลังใจให้ครูขอบคุณครับโอ้สบายอยู่แล้วผมไม่ค่อยมีความทุกข์ใจหรอกยิ้มยิ้มอย่างเดียวสบายส่ง SMS มานี่มีความสุขฟิลมา SMS ต่อเลยมาต่อที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณจิรวุฒิค่ะแม่ย่านางรถ9578โชคลาภการงานการเงิน9578 A อันนี้ต้องน่าห่วงนิดนึงนะ9578นะครับระวังถูกขีดเฉียวชนด้านข้างเลยครับมีโอกาสที่ขูดขีดเฉียวชนมากกว่าทะเบียนอื่นๆแล้วก็โชคลาภนี่นะฮะก็บอกว่ามีโชคลาภจะบ่อยๆนะฮะบ่อยๆก็คือมีซ้ำซ้อนเกิดขึ้นมานั้นหวังโชคลาภเรื่องการงานก็ได้ส่วนเรื่องการเงินของคุณเนี่ยเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องแปรสภาพทรัพย์ให้ดีเพราะช่วงนี้เป็นช่วงขาลงนะฮะลงทุนอะไรก็ระมัดระวังแต่ว่าถ้าไปทำธุรกิจหรือว่าทำอะไรต่างเนี่ยให้เปอร์เซ็นต์จะเท่ากัน 70-30 เนี้ยเราเป็นหุ้นหลักแล้วเขาไปหุ้นรองโอเคไปได้สวยนะครับ SMS ต่อมาค่ะขอจิรวุฒิสรสิทธิ์อ๋อครอบครัวเจ๊เขาแหละคุณสารพีจาก SMS ต่อมาสวัสดีครับครูครับผมรวมไปถึงด้วยนะคะนี่ไม่ได้บอกชื่อเลยนะมาแต่เลขทะเบียนรถได้เลยครับ2กไก่สสรา4905นะครับเงินการงานโชคลาภตัวนี้ไม่น่าเสี่ยงนะครับไม่ค่อยคุ้มค่าแล้วเวลาเราเป็นคนตัดสินใจรวดเร็วไปนิดนึงการงานช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงขาลงนะครับไม่ค่อยเหมาะต่อการที่แปรสภาพในเรื่องของการงานทนไว้ก่อนนะฮะอย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงการเงินดีไหมครับครูดีขึ้นไหมระยะห่างเรื่องของการเงินผมบอกว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนเริ่มมัธยัสถ์ขึ้นแล้วก็มองเห็นคุณค่าเรื่องการเงินฉะนั้นเราตึงไว้นิดนึงนะฮะตึงไว้สำหรับลงทุนไว้สำหรับเปลี่ยนแปลงในช่วงท้ายปีมีมาแน่นะครับคราวนี้เลยคุณผู้ชมก็ส่ง SMS เข้ามาแบบนี้ได้เลยให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะส่งมาที่422-1606นะคะส่วนใครที่อยากจะร่วมบุญกันไม่ว่าจะเป็นการบูชาพระศิวลีหรือว่าพระสามกษัตริย์เองก็ตามเนี่ยสามารถที่จะโทรเข้ามาจองได้นะหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้แล้วก็ทุกรายชื่อนะคะจะได้นำรายชื่อนั้นมาลงอักขระในแผ่นเงินทองหน้าเพื่อที่จะได้ไปเททองหล่อพระพร้อมๆกันนะส่วนตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผมครับ